ที่2สิงหาคมที่ผ่านมามูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทยร่วมกับเครือข่ายองค์กรสตรีไทยและจิตอาลีมาดามอุปถัมภ์จัดงานส่งเสริมสตรีไทยมอบรางวัลเทพสตรีสตรีต้นแบบตัวอย่างประจำปี2563เพื่อมอบให้แก่บุคคลองค์กรนักธุรกิจนักบริหารที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตและสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมอีกทั้งยังสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นต่อไปณศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ถนนวิภาวดีรังสิตโดยได้รับเกียรติจากนายอัมพลเสนานรงค์องคมนตรีในรัชกาลที่9ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าวและหนึ่งในบุคคลองค์กรนักธุรกิจนักบริหารที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เข้ารับรางวัลเทพสตรีสตรีต้นแบบตัวอย่างประจำปี2563สาขาสตรีนักธุรกิจดีเด่นคือคุณประภาพรจิรธีรภาพนะคะเจ้าของธุรกิจห้างหุ้นส่วนจำกัดสมประภาผู้ผลิตแบรนด์แลดูแพงผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าและปกป้องแสงแดดชื่อดังนั่นเองค่ะค่ะชื่อประภาพรจิรธีรภาพนะคะชื่อเล่นหนุ่งหนิงนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์แลดูแพงค่ะมารับรางวัลเทพสตรีนะคะสาขาสตรีนักธุรกิจดีเด่นค่ะภูมิใจแล้วก็ดีใจมากค่ะที่ได้รับรางวัลนี้นะคะเทคนิคล่ะคะก็ง่ายๆเลยค่ะคือถ้าเราแบบจริงใจต่อลูกค้านะคะเราคิดว่าลูกค้าเสมือนตัวเราอย่างเงี้ยค่ะการขายของเราหรือความมั่นใจของลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เขามีความเชื่อมั่นกับเรามากยิ่งขึ้นค่ะเกี่ยวกับครีมนะคะก็จะเป็นครีมบำรุงหน้าบำรุงผิวหน้าของเราเนี่ยค่ะเพื่อให้ผิวหน้าของเราสวยกระจ่างใสนะคะความพิเศษของครีมนะคะคือตัวเนื้อครีมอะค่ะมันก็จะนุ่มแล้วก็เบามากๆนะคะมีกลิ่นหอมของสตรอเบอรี่มากๆเลยค่ะบำรุงผิวหน้าของเราค่ะเพื่อถ้าเกิดว่าอย่างบางคนใช่ไหมคะเรียกว่ารูขุมขนของเรากว้างอย่างเงี้ยค่ะเจ้าตัวครีมของเราจะช่วยให้รูขุมขนของเรากระชับแล้วก็เรียบเนียนยิ่งขึ้นค่ะการตลาดนะคะก็ตอนนี้ก็คือลงหลายช่องทางมากๆค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้สื่อโซเชียลคือจะบอกว่าสำคัญมากๆเลยนะคะแล้วก็จะลงหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Instagram นะคะหรือว่าจะเป็นทาง Shopee นะคะแล้วก็มีออกไปประเทศลาวบ้างค่ะค่ะช่องทางการติดต่อนะคะเข้าไปที่เพจแลดูแพงได้เลยนะคะ LAEDUPHANG ค่ะและสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือว่าสมัครตัวแทนจำหน่ายได้ที่ Facebook Fanpage ของแลดูแพงได้เลยนะคะ